มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ EEC มาฝากนะครับเพราะว่ารัฐบาลไทยกําลังจะเดินทางไปรโชรชูที่ญี่ปุ่นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ EEC ไปดึงนักลงทุนทั้งในแง่ของเม็ดเงินทั้งในแง่ของบุคลากรที่มีความสามารถมาลงทุนมาทํางานในพื้นที่ EEC เพราะว่าต้องการจะเน้นในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็อุตสาหกรรมเป้าหมายรวมถึงพลังงานสะอาดด้วยนะครับคุณสุพัฒนพงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพลังงานบอกหลังจากหาฤทวิภาคี ร่วมกับนายฮากิอุดะโคอิจิรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นหรือเมติได้บอกว่าทางญี่ปุ่นยังให้ความสนใจนะครับแล้วก็มั่นใจว่าไทยเรายังเป็นหุ้นส่วนทางการค้าที่สําคัญกับญี่ปุ่นและเขาพร้อมที่จะสนับสนุนด้านการลงทุนต่อเนื่องหลังจากการระบาดของโควิดสิคลี่คลายลงไปแล้วไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเดิมที่ญี่ปุ่นเขามีฐานการผลิตอยู่ในไทยอยู่แล้วอย่างเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์อันนี้เตรียมจะขับเคลื่อนไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างจริงจังด้วยครับ รวมไปถึงอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดและก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ BCG ด้วยรวมทั้งมีการข้อริเริ่มการลงทุนเอเชียญี่ปุ่นเพื่ออนาคตนะครับอันนี้ของญี่ปุ่นเขาจัดให้ไทยเราเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายสําคัญของข้อริเริ่มที่ว่านี้ด้วยรวมถึงการร่วมกันสร้างสารรคระหว่างภาคเอกชนไทยกับญี่ปุ่นอันนี้ก็จะนําไปสู่การลงทุนในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันคุณสุพัฒนพงศ์บอกด้วยนะครับว่ามีแผนจะไปโรดโชว์การลงทุนที่ญี่ปุ่น จะไปชี้แจงความคืบหน้าและความพร้อมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ทือถือว่ามีความคืบหน้าไปเยอะมากครับมีนโยบายแผนจะส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ๆและก็ด้านนวัตกรรมรวมไปถึงสิทธิประโยชน์สิทธิพิเศษต่างๆต้องการจะดึงคนเก่งๆคนมีกําลังซื้อทั้งคนญี่ปุ่นและชาติอื่นๆมาพันนักในระยะยาวครับไทยเรามีระบบสาธารณสุขที่ดีเรามีการแพทย์ที่ดีเราสามารถดูแลนักลงทุนแรงงานทักษะสูงและก็ครอบครัวได้อย่างเต็มที่ และมั่นใจว่า EEC จะเป็นพื้นที่ที่น่าทำงานและก็น่าลงทุนสำหรับญี่ปุ่นต่อไปแน่นอนนะครับขอบคุณที่รับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อจะไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ